โอเคสวัสดีนะครับนักศึกษาวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครั้งที่4นะครับวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2564เราก็จะเริ่มการบรรยายนะครับผมก็พยายามจะให้เห็นข้างหลังนั้นนะครับมีคุณธนวัฒน์นะครับมีคุณสุนิสานะครับแล้วก็มีคุณกาบัณฑิตนะครับแล้วก็จากทางนี้ก็มีคุณชวันวิทย์นะครับสำหรับใครที่มาไม่ทันก็มาเรียนตอนหลังได้นะครับเข้าเนื้อหาเลยนะครับเข้าเนื้อหาเลยเนื้อหานะครับผมจะไล่ไปทุกประเด็นเลยนะครับคุณชวันวิทย์เห็น Microsoft Word File นะครับเห็นครับอาจารย์เหตุการณ์รัฐประหารนะครับในวงเล็บนะฮะสำนักข่าวต่างๆของบางสำนักจะใช้คำว่าแอดมิดก่อนสำนักข่าวบางสำนักเช่นซินหัวเนี่ยจะใช้คำว่าการโยกย้ายตำแหน่งครม.ในเมียนมานะครับเป็นเรื่องภายในของคุณปิ่นทิพย์ได้ยินสัญญาณชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับนี่ครับแชร์สกรีนใหม่เป็นต้องอันนี้ด้วยโอเคอันนี้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านก็ฟังได้เลยนะฮะสั้นๆนะฮะ Myanmar's neighbor, the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN says political stability is essential to peace. Member states have been closely แบบนี้นะแต่ไม่โอเคก็โอเคจบการบรรยายแล้วนะครับก็ทักทายเพื่อนๆนะอยู่ข้างหลังนะแล้วก็จะมาบรรยายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า